ือทุกครั้งก็ชาเข้าที่นี่ก็จะเทสแบบนี้แหละเราจะดูสีของมันก่อนที่จริงผมใส่น้ำร้อนเยอะนั่นนะเพื่อที่จะได้กินนี่เทสเสร็จกินได้เลยนอกจากน้ำนิดหนึ่งไม่ต้องกินเป็นการล้างฝุ่นสีเข้มมันอยู่ที่น้ำร้อนด้วยต้องร้อนจัดๆหรอกน้ำที่เราใช้ต้มนี่มีส่วนไม่จัดก็ได้พอเรากินได้อยู่แล้วเนี่ย8นี่80เองนะเนี่ยเพราะว่าผ่านเครื่องมาก็100เนาะพอมาพักไว้ที่นี่ก็90มาที่นี่80อย่างน้อยมันได้8น้ำอ่ะถ้าเป็นชุดใหม่หมดเลยนะชุดใหม่สีจะออกเข้มใช่สีจะดีโอ้ขั้วดีหน่อยสีเข้มเลยเนาะถ้าสีเข้มนี่ก็คือว่าข้อดีอย่างนึงก็คือมันชงได้หลายน้ำที่สีไม่ค่อยออกด้วยเข้มเพราะว่าลูกค้ามันใส่นิดเดียวมันก็เลยมันไอจำนวนชาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจำนวนคนที่กินด้วยถ้าเกิดว่าเราใส่ใบชาน้อยนั่นแสดงว่าเราก็กินคนเดียวอย่างเงี้ยหรือว่ากิน2คนอย่างเงี้ย